โดยเริ่มต้นกันที่พื้นที่จังหวัดอุทัยธานีสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งนั้นกินระยะเวลายาวนานค่ะตลอดจนมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้ในเรื่องของราคาพืชผักนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงและกินเวลายาวนานมาหลายเดือนและยังมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา จนถึงในระยะนี้สภาพอากาศยังคงร้อนจัดต่อเนื่องส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกผักส่งขายภายในจังหวัดอุทัยธานีที่เจอกับสภาพความแห้งแล้งและอากาศที่ร้อนจัดผักสดต่างๆที่ปลูกเอาไว้ต้องเหี่ยวเฉาตายเกษตรกรบางรายถึงกับต้องหยุดการปลูกผักสดส่งขายและหันไปประกอบอาชีพอื่นแทนจากการสำรวจตลาดขายผักสดทั้งในตลาดสดเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีนั้น พบว่าราคาของผักสดขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุมาจากแหล่งปลูกผักส่งขายภายในจังหวัดต้องเจอกับสภาพของความแห้งแล้งและสภาพอากาศที่ร้อนจัดผักสดเกือบทุกชนิดออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการทําให้ต้องสั่งและไปรับผักสดจากต่างจังหวัดมาขายส่งผลให้มีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นและทําให้ต้นทุนสูงขึ้นตามโดยมีราคาปรับตัวสูงขึ้นกว่าช่วงปกติกว่าหนึ่งเท่าตัว อาทิเช่นพริกขี้หนูจากราคากิโลกรัมละ70บาทขึ้นเป็นกิโลกรัมละ150บาทต้นหอมจากราคากิโลกรัมละ60บาทเป็นกิโลกรัมละ150บาทผักชีจากกิโลกรัมละ80บาทขึ้นเป็นกิโลกรัมละ170บาทถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ40บาทขึ้นเป็นกิโลกรัมละ100บาทมาระจากกิโลกรัมละ40บาทขึ้นเป็นกิโลกรัมละ80บาท และมะนาวมีวราคาแพงสูงขึ้นถึงลูกละ5-8บาทแล้วแต่ขนาดค่ะส่งผลให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนและมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย